เวลาประมาณบ่าย 2:05 น.ค่ะได้เกิดอุบัติเหตุพนักงานติดตั้งป้ายโฆษณาพลัดตกจากอาคารตึกใบหยกระหว่างปฏิบัติงานอยู่บนชั้นที่68สาเหตุนั้นก็เกิดจากสายสลิงนั่งร้านขาดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ2คนค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่อยู่ในชั้นที่18ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในข่าวช่วงต่อไปค่ะ